ดูกันต่อกับ Ryzen ตอนที่สามต้องบอกว่าตอนนี้ผมย้ายอีกแล้วนะกล้องมาจากตรงกลางย้ายมาฝั่งขวาใช่ไหมเออนะครับฮัลโหลอยู่ตรงนี้สำหรับ Rage เราจะเดินทางด้วยกันแบบผมอยู่ที่ต่ำๆให้แล้วนะครับไม่ได้เป็นคนจากที่อยู่ที่สูงอยู่ฝั่งซ้ายบนรู้สึกมันห่างไกลคนดูอ่ะเออแบบทำไมเราไม่ผูกมัดกับคนดูเลยเวลาผมไปดูคลิปตัวเองย้อนหลังรู้สึกแบบเฮ้ยไกลจากคนดูไปนะเงี้ยถ้าเราอยู่ตรงเนี้ยเหมือนกับเราอยู่ใกล้ช่องกล่องแชทใช่ไหมแบบมันรู้สึกผูกพันกับคนดูมากกว่าในความรู้สึกส่วนตัวแล้วก็ตรงเนี้ยครับมันไม่ค่อยมีอะไรมาขึ้นตรงนี้ด้วยไม่หน้าต่างเมนูเวลามีคำแจ้งเตือนต่างๆตรงที่ผมอยู่เนี่ยกล้องตรงเนี้ยมันไม่ค่อยมีอะไรมาขึ้นตรงนี้นะครับฉะนั้นจะได้ดูทุกอย่างแบบเข้าที่เข้าทางเนาะเอ๊ะทำไมกล้องมันถึงทะลุมาล่ะขึ้นไปรูปไม่สวยปรับเข้าให้เช็คตอนนี้กำลังเช็คโปรแกรมอยู่ครับว่ากล้องตัวเองลงตัวแล้วได้เวลาเลยต่อยังเป็นทางการนะผู้ชมครับมาเลยกันต่อในตอนที่3นะฮะก็ผมว่าผมจะไปทำเควส Mutant Alert ก่อนไปทำการเตือนว่าแบบพวกกลายพันธุ์มันระบาดนะครับต้องมุ่งหน้าไปทางเหนือไปที่ขอบเดอะริดจ์ขอบผานะครับแถว Ghost Hideout ต้องไปทำการเตือนครับให้ผู้คนได้รู้ว่า Mutant พวกกลายพันธุ์กำลังระบาดก็ใช้ตัว Forever World Cluster เรียกง่ายๆเป็นดอกไม้ไฟหรือว่าพลุนั่นแหละครับไปจุดมันจะมีตัวจุดชนวนอยู่ที่นั่นแหละครับตัวลอนเชอร์นะซึ่งหาไม่ยากอันตรายไม่เตือนเดี๋ยวคนอื่นจะมาตายกันเราจะทำตัวเป็นผู้หวังดีฮึบแล้วก็อยากจะลองรถคันใหม่รับขับระวังด้วยโฮโฮโฮเร็วมากท่านผู้ชมครับฟังกี้คันนี้นี่ยังไม่ได้แต่งมากนะแต่ในโตรหมดไวมากเช่นเดียวกันผมก็ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้ในโตรแค่เร่งเฉยๆก็เร็วแล้วครับโอเคแล้วก็อย่างที่บอกรอคอมเมนต์ไม่ไหวแล้วนะฮะสำหรับเอพิโซดนี้ตอนแรกก็ว่าจะรอคอมเมนต์จากเอพิโซดแรกก่อนว่าจะให้ทำต่อไหมให้ทำต่อไหมโอ้ไม่ต้องแล้ว เดี๋ยวเขาอยากดูเขาดูเองผมชื่อคำนี้ดีกว่าไม่ต้องถามแล้วคอมเมนต์อ่ะอยากคอมเมนต์ก็คอมเมนต์นะครับรู้สึกยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์นะย้ำทุกคลิปนะครับผมแบบไม่ค่อยมั่นใจในฝีมือตัวเองแล้วมันเป็นคลิปสดด้วยมันไม่มีการตัดต่อผมก็แบบลงดิบๆแบบนี้คนอื่นจะรู้สึกยังไงนะเราก็อยากรู้เหมือนกันเพราะว่าหลายๆช่องเขาก็จะตัดต่อทั้งนั้นเลยนะก็เลยชอบถามนะซึ่งหลังจากนี้ก็อาจจะถามให้น้อยลงเนาะเดี๋ยวคนดูจะรำคาญพี่จะถามเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยไม่ตอบก็แหมจะขยันขยันให้ตอบอยู่ได้ผมเป็นคนไม่พูดนะพี่อะไรอย่างเงี้ยผมพูดน้อยเพ่นี่ไงครับตัวจุดลันเชอร์นะหาได้ไม่ยากจริงครับนี่ถ้าเรามายืนบังแล้วเราจุดกด E ติดเต็มหน้านะอยากรู้ไหมต้องลองไม่หรอกตุ้ม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 ครับเอาเหรอฮะจะดวลเหรอหมัดเดียวกลับไปหาดามอสครับรับค่าตอบแทนไม่ใหม่ขอแล้วมาซิมาซิสลบเลยทำไมหมัดหนักนี่ไม่ขอแล้วมาเข้ามาเฮ้ยอย่าโยนมีดสิขี้โกงเข้ามาบักแล้วมั้งผมว่าบักแล้วผมว่าบักแล้วมันขึ้นบักแล้วถ้าสภาพนี้แน่ๆยังบอกว่ายังมันขึ้นบักแล้วมันขึ้นบั๊กแล้วโหไม่ตายคนนี้ต้อง2หมัดใช่ไหมแกแยบซ้ายบ้างได้ไหมแกแยบแต่ฝั่งขวาน่ะใช่ครับในผมคลิกซ้ายรัวๆนะเห็นไหมคลิกซ้ายค้างก็แยบขวาอย่างเดียวคลิกขวาไม่มีอะไรนะเห็นไหมคลิกขวารัวๆไม่มีมันแยบขวาอย่างเดียวอ่ะโอ้ใช้หมัดขวาไปอย่างเดียวแย่จังแต่ก็ไม่เป็นไรโอเคเรียบร้อยครับไหนบอกมันยากไอ้ตรงนี้ไม่เห็นยากเขาบอกว่าตรงนี้อันตรายนะอยู่หน้ารังมันไปพูดอย่างนั้นนะครับมันพูดได้แค่ตอนแรกเท่านั้นแหละหลังทำไม่ได้แล้วไปฮะตรงนี้ขอเก็บไม้ตัดหน่อยไม่รู้ว่าชนแล้วได้อะไรครับ beginner jump คืออะไรจะเป็นแบบทำลายเพื่อเก็บพวกชาเลนจ์เงี้ยหรอเป็นเด็กใหม่หัดโดดนะครับเมื่อกี้ประมาณนั้นน่ะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราต้องไปรับของรางวัลซึ่งก่อนไปรับของรางวัลก็ต้องไปที่ย่านเราต้องไปที่คนที่รับคนที่สั่งเควสนี้มาอยู่ในย่านของไอ้เจ้าริกเตอร์ใช่ไหมซึ่งผมว่าจะเพิ่งรีบไปดีกว่านะเราหันหน้าไปทำอีเควสดีกว่าครับอ้าวนี่เหรอเราไปทำลายบาริเคดนะอันนี้น่าจะเป็นภารกิจหลักนะครับไปวางตัวระเบิดที่บาริเคดทางใต้ต้องใช้ทักษะพิเศษในเรื่องของการระเบิดของคุณนะครับพวกชาวบัณฑิตเนี่ยมันคุ้มกันประตูที่มุ่งหน้าสู่แคนยอนอยู่ครับใต้ของที่นี่อือฮึก็เอาระเบิดไประเบิดประตูนั่นเองไม่งั้นเดี๋ยวเราจะผ่านไม่ได้มาขวางโลกครับซึ่งตามแมปแล้วก็ให้ลงทางนี้ครับเฮ้ยอะไรผมว่ามียิงมิสไซล์ปืนกลเดียว
โอเคอันนี้แหละอันตรายของจริงก็ว่าเขาให้สไนเปอร์มาทำไมผมรู้เหตุผลละขอสไนเปอร์ดูสิเลข4เลข3เลข5เลข6เลข6นะได้กด E ดูแบบเต็มพิกัดบางทีก็ลึกไปครับไหนปะเนี่ยเอาเพลินเพลินเพลินโอเคเพลินเพลินเรียบร้อยครับแตกไป1เอาอีกทีเมคชัวร์แตก2ใจเย็นๆลูกโอ้ยเพลินเพลินมันส่งกำลังเสริมเรื่อยๆไงเนี่ยโอเคแมนเดลค้นหาผู้บุกรุกไม่ต้องค้นหรอกเสียงสไนเปอร์ดังขนาดนี้จะค้นอีกเฮ้ยโอ้ RPG เลยเว้ยตายหมดยังสปอนอีกไหมเออมันก็สไนเหรอข้างบนครับอีกบนครับตรงนั้นอีกเป็นปืนป้อม MG MG มาชิงกันเอออูเอออูมันอยู่ทางนี้ตรงนั้นไม่มีนะวิ่งเข้าไปนะชาร์จระเบิดแปะ C4 แมปเรียบร้อยครับแล้วเขาบอกให้เราวิ่งไอ้บ้าเป็นระเบิดเวลาอีกแทนที่จะใช้แบบระเบิดติดชั้นวันนะเรียบร้อยไปส่งเควส Let's goก็ไม่ได้ไกลนี่หว่านี่คือ DR เท่คู่หูแกทำตัวได้ดีมากด้านนอกนั่นสนใจจะมาทดสอบเลยไหมมาหาฉันสิถ้าแกกล้าพอแบบมาทดสอบการสกิลการขับรถอะไรเงี้ยแข่งรถเหรอไม่ได้ข่าวว่าเกมนี้มีมินิเกมแข่งรถด้วยนะครับซึ่งผมจะเล่นให้น้อยหน่อยนะเอาไว้เดี๋ยวไปแข่งรอบๆเพราะว่ามันมีการอัปเกรดรถอะไรด้วยต้องแข่งนะครับเพื่อแลกกันตอนนี้แบบลองเอาตัวเองไปจับเวลาการแข่งขันในแต่ละรอบดูWanna give it a go? อยากจะลองสักรอบไหม Nothing too challenging. ไม่มีอะไรท้าทายเลยก็แค่เขาเรียกไงหลักสูตรง่ายๆในการหัดแข่งเขาเรียกว่าล้มระยะล้มเวลาของฉันให้ได้แค่แหละเพื่อนยากแล้วเดี๋ยวฉันจะให้บูทอัปเกรดกับตัวบักกี้ของแกสนใจหน่อยไหมล่ะเอาว่ะบูทอัปเกรดสกุล2นะครับน่าจะไม่ยากหากสามารถแบบเขาเรียกว่าไงครับล้มเวลามันได้ทำเวลาได้เร็วกว่ามันอ่ะมันจะให้บูทคูณ2นะฮะน่าจะเป็นเควสหลักนะมุ่งหน้าสู่พื้นที่ภารกิจไหมจัดไปครับขอให้โชคดีเอาลองดูลองดูว่ามันจะยากไหมผมไม่ค่อยได้เล่นเกมขับรถนานเลยด้วยส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่กระดาบเยอะไปหน่อยใช่ไม่ได้ขับรถบ่อยส่วนใหญ่ก็จะขับในไลฟ์ครับขับตอนที่ไปสตรีมสดในทวิชนะขับในฟาคายอะไรเงี้ยยังไม่เคยได้ขับรถแบบรถแข่งจริงๆขับไปตามธงมองดูในแผนที่ได้ง่ายใช่ไหมล่ะทางตรงอาจจะไม่ได้ง่ายอย่างที่เห็นก็ได้ครับครับครับทุกอย่างพร้อมล้มชั้นให้ได้แล้วเดี๋ยวอัปเกรดก็เป็นของแกไป15วินะเวลาที่เขาทำได้แล้วธงสีฟ้าบอกให้ดูในแมปเอาเห็นมีเลยขวาซ้ายซ้ายดีซ้ายแล้วกันเฮ้ยป้าแล้วนู่นไงเดี๋ยวทางตันน่าเอาแล้ว1ดอกงงแมปเฮ้ยแมปแกล้งเฮ้ยเดี๋ยวรองเวสรุปต้องไปทางไหนเนี่ยห้องนี้ไปไม่ได้งงแมปนะครับคือเขาให้เราขับวนใช่ไหมไม่ใช่เนี่ยเขาให้เราขับวนใช่ไหมโหอะไรเนี่ยตา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 ยคือเลี้ยวเหรอคือลูกศรเมื่อกี้เห็นป้ายเหลืองไหมป้ายเหลืองคือให้เราแบบเขาเรียกไงจุ๊กกลับมาใช่ปะปักไปไนโตรไปเลย45วิเหรออยากเจอ30วิก็ผ่านมาแล้วยังโอเคนี่มันมีที่ซ้ายกับขวาแล้วผมงงแบบมากสมมุติเรามาทางนี้เราเล่นไนโตรเราอ้อมวนถูกทางอะเนาะอุ้ยอะไรขับชนใครอะโยให้จุ๊บจริงด้วยให้จุ๊บกลับนะครับไอ้บ้าโอเค30วิให้จุ๊บกลับจบข่าว33วิโอ้โห
ทำไมกระช้าอย่าง45กับ33นี่มันห่างกันเยอะเลยนะโอเคมาครับบูธคุณ2คุ้มนิดนึงก็เอาไม่นานนะขอเวลาอยากรู้ให้เป็นยังไงเดี๋ยวคราวหน้าผมนอกรอบแล้วเรื่องของการแข่งนะครับเดี๋ยวเก็บภารกิจหลักเนาะจะได้จบๆเกมนี้จะยาวนะมันชวนให้เราคลุกเห็นไหมล่ะข้ารับฉันรับปลื้มเลยแกนี่เก่งกว่าที่เราเคยพูดไว้แบบเป็นนักแข่งธรรมชาติที่อยู่หลังล้อนี่จะบูทให้เลยรอจนกว่าแกจะฉันจะบูทให้เสร็จนะตอนนี้ชาเลนจ์เสร็จสิ้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปคุยกับดอนบอกดอนก่อนว่าปัญหาแก้ไขแล้วระเบิดประตูทางใต้ให้แล้วดอนอีกแล้วแดนจ้าเยี่ยมมากYou know, you being here has made this area a lot safer. แกรู้ไหมแกทำให้ที่นี่ปลอดภัยขึ้นเยอะเลยให้กับฉันแล้วก็ครอบครัวของฉันเราต่างเป็นหนี้แกตอนนี้เราเดินทางได้อย่างปลอดภัยแล้วบางทีเราอาจจะได้อยู่ด้วยกันอีกไม่นานฉันแค่อยากจะอยู่กับแกให้นานที่สุดคนอย่างแกน่ะมีค่ามากสำหรับสถานที่แบบนี้แกแค่ดึงดูความสนใจพวกมันเยอะไปหน่อยแล้วตอนนี้พวกมันกำลังแบบเข้าถึงหูพวกออธอริตี้แล้วแต่ก็ยังมีอีกอย่างนึงอยากให้แกทำมันทีละอย่างเยอะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเอาว่ามาท่านเทศมนตรีเคตันทำงานอยู่ในเมืองเวลสปริงของทางอยู่ทางตะวันตกนะทางตะวันออกที่นี่มีข้อความอยากส่งบอกต่อให้เขาหน่อยแกเป็นคนเดียวที่สามารถทำได้ตอนนี้เสบียงเราใกล้หมดแล้วแล้วเราก็ทางเทศมนตรีสัญญาจะช่วยไว้อยากให้แกเราอยากต้องการจะรีสต็อกของนะครับก่อนที่พวกบัณฑิตจะเข้ามาโจมตีที่นี่อีกครั้งนึงจะไปช่วยให้หน่อยได้ไหมนะครับก็ตอนช่วยเราอีกงานหนึ่งเป็นงานสุดท้ายวันลัสไทม์ขอเป็นวันลัสไทม์จริงนะมันบอกว่าแกช่วยเราเป็นครั้งอีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายเดี๋ยวสุดท้ายนี่แหละแล้วฉันจะมั่นใจว่าฉันจะเมคชัวร์ให้ได้ครับจะบอกให้เทศมนตรีเคตันน่ะฉันจะมั่นใจเลยว่าถ้าแกทำงานนี้ให้เราเนี่ยไอเทศมนตรีเคตันของเนี่ยครับจะดูแลเราแน่นอนจะแบบรับเราเป็นคนดูแลเพราะที่นั่นน่าจะเป็นอีกเมืองหนึ่งนะครับน่าจะเป็นเมืองใหญ่น่าดูมีเทศมนตรีด้วยเป็นเมืองเวลสปริงนะครับอยู่ทางตะวันออกของที่นี่ได้กะแล้วต้องไว้ใจแกได้จำไว้ด้วยตอนนี้รถแกยังไม่มีปืนหากเจอพวกแบนดิตขับหนีนะเฟ้ยให้เร็วที่สุดเข้าตัวเมืองมันจะปลอดภัยกว่าขอบใจที่แนะนำครับต้องไปที่เวลสปริงช้าตามหาเทศมนตรีเคตันเขาจะได้แบบจัดหาซัพพลายให้เราจัดหาพวกเสบียงใกล้หมดอีกแล้วนะได้ข่าวว่ารถเก่าๆของแกซ่อมแล้วนี่ไม่แน่นอนมาปึ๊บไปอัปเกรดขั้น2แต่เดียวครับมีเห็นแถบพลังซ้ายล่างไหมตรงซ้ายล่างมันจะ เลือดเราไม่เต็มนะไม่เป็นไรเจอแบนดิตตอนนี้รถยังไม่มีปืนนะฮะขับนี้อย่างเดียวนี่คือดีอาร์จำด้วยว่ารถบักกี้ไม่มีอาวุธขับเข้าเมืองเร็วที่สุดนะครับย้ำกันหลายคนจังนั่นไงคันแรกมาเน่ย่าว่าขับลงไปแล้วรถยังไม่มีปืนนะเริ่มได้บรรยากาศแมดแม็กฮะใช่ผมมันคล้ายแมดแม็กไปตอนนี้ไม่มีปืนโอ้ยผมไม่สู้โอ้มีทรายเฮ้ยเป๋อย่าทำผมมาเป็นปืนมาเป็นแบบป้อมประการเลยฮะไม่ได้หรอกครับความเร็วระดับนี้แล้วคุยกับตัวยามฮะคุยกับยามของเธอของเวลสปริงครับอ๋อไงรอก่อนคนแปลกหน้ามีเรื่องนะมีธุระอะไรโซโลมอนด้วยนะครับชื่อแกต้องไปหาเทศมนตรีเคตันใช่ไหมรอแป๊บเดี๋ยวบอกเขาให้อย่าขยับนะเว้ยครับสวัสดีครับมีคนอยากพบท่านครับดูเหมือนจะเป็นแดนจะส่งเข้ามาครับน่าสนใจส่งเขาเข้ามาเทศมนตรีอยากเจอแกแล้วแต่รอแป๊บนึงนะเรามีกฎนิดหน่อยของวิลสปริงจะเข้าใจไหมผู้คนน่ะไม่ค่อยต้อนรับคนแปลกหน้าเท่าไหร่ทำตัวเฉยๆอย่าพูดมากแกจะแบบสบายชาวบ้านที่นี่เนี่ยแบบสงสัยคนง่ายเขาอาจจะไม่เชื่อใจแกเลยแม้แต่นิดเดียวคำแนะนำของฉันก็คือระวังตัวตลอดออฟฟิศของท่านเทศมนตรีข้ามตัวสนามเด็กเล่นไปเมื่อแกเข้าเมืองแกมองแกหาไม่พลาดแน่นอนนะครับออฟฟิศแบบหาง่ายแน่นอนโอเคขอบคุณที่แนะนำครับไม่ต้องรับคนนอกใช่ไหมเดี๋ยวเราจะทำตัวให้เป็นคนในให้ดูใช่เป็นธรรมดาแหละเมืองฮะยินดีต้อนรับสู่วิลสปริงไหนอะเมเยอร์เขาบอกว่าข้ามสตรีทไปไม่เคยเห็นแกแถวนี้มาก่อนเลยคนที่ใส่ชุดแบบเนี้ยเวลมาสเตอร์
นี่น่าจะเป็นเขาเรียกว่าไงครับที่ดูแลเรื่องของการเรื่องของน่านน้ำอ่ะเรื่องของน้ำต่างๆเครื่องลงกลั่นน้ำระวังด้วยสิขอโทษเอานั่นไงออฟฟิศของเทศมนตรีโอ้ชื่อแบบนี้เลยเดี๋ยวจะขึ้นยังไงดีครับนี่เราไม่ควักปืนเลยเนี่ยHi, Hunter ครับนักล่า You're new here. แกมาใหม่สินะคนแปลกหน้าใช่ไหม Yeah, you do look pretty strange. แกนี่ดูแปลกจริงๆครับนี่ลูกศรชี้ขนาดนี้ชาวบ้านทั้งหมดฟังทางนี้นายอำเภอเพิ่งรายงานเข้ามาว่าความเคลื่อนไหวของพวกแบนดิตนั้นเพิ่มขึ้นทุกทีเลยทางเหนือของตัวเมืองได้โปรดถ้าไม่จำเป็นอย่าออกตัวเมืองเที่ยวเตร่แน่นอนขอบคุณสำหรับที่คุณเข้าใจประกาศบรรยากาศเกมนะจะพยายามเสพบรรยากาศเกมเนาะพยายามจะแปลได้มากที่สุดนะครับยินดีต้อนรับสู่เวลสปริงคนแปลกหน้าดูรูปดิเนืองเล็กๆที่ดีที่สุดเมืองนึงสำหรับอารยธรรมที่แบบที่มันมีที่ปลอดภัยน้อยลงไปทุกทีแบบนี้เมืองนี้เป็นเมืองที่ดีสุดในนั้นนะครับคนแถวนี้นะครับเป็นมิตรกันเองมีชีวิตชีวาไม่เหมือนกับพวกเวสแลนด์แบนดิตสวะว่าแต่ฉันได้ข่าวมาว่าแกแบบเป็นเพื่อนของแดนว่ากันนะมีปัญหากับพวกแบนดิตเหรอชีวิตด้านนอกนั้นอันตรายจริงแบบปางตายเลยก็ฉันหาของให้แกได้นะแต่ต้องใช้เวลานิดนึงไม่รู้นานแค่ไหนเขาน่าจะเคารพแกมากถึงกล้าส่งให้แกมาทำงานสำคัญชิ้นนี้ได้แต่ตอนนี้ฉันก็จะเชื่อใจแกด้วยแล้วกันไหนบอกเชื่อใจยากอยู่ที่นี่แกสามารถอยู่ที่นี่ได้ตอนที่ฉันกำลังตามหาของแกอาจจะนำพาพวกหมาออโตเรตี้ครับแบบมันดมกลิ่นแถวนี้ด้วยก็ได้อาจจะมีคนสะกดรอยตามมาเรามาอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่เรื่องอะไรสำคัญแกต้องการทูลูสดีอาร์คสูตแกต้องการสลับชุดอาร์คสูตใช่ไหมเพื่อให้มันแบบทันสมัยกว่านี้ไปหาตู้ขายของในเมืองหาเสื้อผ้าใหม่ใส่ฉันไม่สนว่าชุดสูตของแกน่ะมันจะเป็นยังไงแต่ฉันสนแค่ว่าแกต้องเป็นคนส่วนหนึ่งของเมืองนี้คือเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กลายเป็นชาวเมืองเวลสปริงเต็มตัวดีกว่าเราใส่ชุดอาร์คสูทชุดอาร์คออมอร์แบบเนี้ยมันดูเป็นคนนอกแสดงว่าเดี๋ยวเราต้องไปซื้ออาวุธซื้อเสื้อผ้าบังคับเสียตังค์ตอนนี้ครับเราต้องทำการ lose the อาร์คสูทหรือว่าสลัดชุดอาร์คสูทของเราทิ้งนะครับเพื่อให้เราแบบดูเข้ากับคนในเมืองนี้ให้ดีขึ้นคุณเอาว่าเราอาจจะแบบไปเอาพวกออโตริตี้เนี่ยมาดมกลิ่นแถวนี้ได้นะครับอาจจะพามันมาหากมีคนรายงานว่าแกมาที่นี่เนี่ยระบองเมืองนี้จะตกอยู่ในอันตรายไปหาคอฟเฟอร์นะเป็นคนขายของในตัวเมืองเดี๋ยวจะบอกเขาให้ว่าตอนนี้มีคนจะไปซื้อเสื้อผ้าจากมันจะได้เตรียมเสื้อผ้าให้มาหาฉันอีกทีเมื่อแกแบบเปลี่ยนเสื้อผ้ามาแล้วนะดีใจที่เราเข้าใจตรงกันเมื่อกลับมามีเรื่องให้คุยอีกนิดหน่อยเทศมนตรีจอมโมอยากพูดด้วยอยากคุยที่เหลือก็คือตามหาร้านเวนเดอร์แล้วไม่มีแมปด้วยเวนเดอร์พ่อค้าขายอาวุธฉันเห็นมันพวกกลายพันธุ์10ไม่สิ20เลยเยอะมากอ่ะตรงตรอกนั่นน่ะบนThat's why you'll never catch me. นี่อะไรอ่ะโอเพ่นจะเปิดไม่ได้นี่เป็นบ้านนายอำเภอครับเชอริฟคาเวนดิชทำงานร่วมกันทำให้เมืองนี้แข็งแกร่งแค่นี้พวกโจรก็จะทำอะไรเราไม่ได้ขอบคุณที่ฟังให้แล้วกินนี่ไงครับบอร์ดเกมผมพูดถึงนะไม่รู้เล่นยังไงเหมือนกันแต่เราจะไม่เล่นนี่เอาฟิตเตอร์เจอแล้วมองหาเสื้อผ้าใหม่อยู่ใช่ไหมจ๊ะพ่อรูปหล่อน่ารักอีกคนแล้วอ่ะน่ารักอีกคนแล้วอ่ะเดี๋ยวแสงมันเยอะไปนี่หน้าผมแบบไม่ได้ขาวขนาดนั้นผมเป็นคนดำนะกินนี่ว่าไงคะI haven't seen anyone. ฉันไม่เคยเห็นคนใส่ชุดอาร์คสูทมานานมากแล้วนะ Dangerous thing you're doing there. แถวนั้นเป็นเรื่องที่อันตรายระวังด้วยพวกออโตเรตี้อาจจะเจอแกอาจจะทำให้แกแล่เนื้อแกสดๆก้มต่ำไว้ระวังตัวตลอดนะตอนที่อยู่แถวนี้อย่าให้ผู้คนรู้ว่าแกมาจากไหนมีคนวางข้างหัวเราสูงมากแต่โชคดีฉันเกลียดออโตเรตี้มากกว่าเงินที่ฉันมีซะอีกมากกว่าความที่ฉันอยากจะได้ตังค์อีกอ่ะน่ารักอะจินนี่อ่ะทำไมคนแถวนี้แบบใจสลายไปแล้วสองคนไม่ตายหรอคนที่มาจากอดีตเดินผ่านประตูชั้นมา
ดูซิว่าไม่มีอะไรแถวนี้ใหม่แต่อย่างน้อยขอคุยกันก่อนแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าที่เธอใส่ถ้าเธอแบบสามารถแลกเปลี่ยนกันได้พอมีเงินนิดหน่อยก็พอจะคุยกันได้นะชุดสูทแต่ละอันนั้นจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตัดสินใจด้วยว่าอะไรที่เหมาะกับตัวแกที่สุดอ๋อมี3สายให้เลือกเป็นชุดเวสแลนเดอร์ชุดเบาแกงเกอร์นะครับเบาแกงเซอร์แล้วก็ชุดฟาบริเกเตอร์หุยทำไมใช้ฟอนต์อ่านยากมากครับตัว R มันตัว A เลยอ่ะเออดูเหมือนจะเป็นชุดของชาวเมืองทั่วไปสามารถช่วยในการลดราคาการซื้อของทั้งหมดครับแล้วก็แต่ส่วนประกอบทางเรื่องของยานพาหนะไม่เกี่ยวจะลดแค่พวกอาวุธปืนประมาณนั้นกระสุนแต่ไอของที่เอาตกแต่งรถอ่ะไม่ลดอันนี้ลดราคานะครับชุดนี้จะช่วยลดราคาได้ชุดนี้จะเป็นเหมือนชุดที่แบบ Rockness and Rub ก็จะเป็นแบบชุดรัดรูปสำหรับพวกทหารรับจ้างเพิ่มค่าป้องกันกับจากอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับแต่ไม่รวมกับตัวรถนะก็คือเขาเรียกไงครับมันจะถึกกว่าชุดอื่นฟาบริเคเตอร์ที่ผมหน้าใส่นะเหมือนโจรดิ เสื้อแบบใส่เสื้อผ้าอย่างกับโปรนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของพวกสิ่งที่เรื่องของการเป็นเอนจิเนียร์ Pocket Protector Not Included เขาเรียกว่าไงครับหมายความว่าไง Enchant Approach of the Cooling You Engineer อ๋อเราจะคราฟของเพิ่มประสิทธิภาพในของที่เราคราฟอะครับอาจจะแบบคราฟของได้เยอะขึ้นกว่าปกติหรืออะไรอย่างเงี้ยเหรอซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับจำนวนเงินนะเราจะมีการคราฟของใช่ไหมครับอาจจะแบบใช้ส่วนประกอบใช้ส่วนประกอบของคราฟน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยทำให้คราฟของได้ง่ายขึ้นเพราะเราสร้างของอย่างโปรเลยหรือว่าของที่เราคราฟแต่ละอันอ่ะแบบมันจะมีประสิทธิภาพกว่าปกติก็เป็นอย่างนั้นก็ได้ไอ้ย่าซึ่งที่ผมอยากได้ก็คือลดราคาแหละครับหรือไม่ก็เอาป้องกันจะได้ตายยากหน่อยเวลาสู้จะได้สู้สบายเนาะแต่คราฟของก็ดีนะประหยัดพาร์ทคราฟได้ง่ายขึ้นไม่ต้องไปกังวลแต่ในขณะเดียวกันก็อยากจะถึกในขณะเดียวกันก็อยากลดราคาเนาะลดราคาดีกว่าผมว่ามั่นใจอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราซื้อของมาตุนเยอะๆเนี่ยเราปลอดภัยแน่นอนเวลาใช้กระสุนแรงๆนะครับฆ่าศัตรูให้เร็วดีกว่าเราถึกอย่างที่บอกครับที่ผมเคยพูดไว้ The best defense is the best attack นั่นหมายความว่าต้องมีกระสุนที่มันแรงๆไว้ฆ่าเขามันให้ตายก่อนที่มันจะยิงเราแค่นี้เราก็ไม่ตายแล้วพูดง่ายเนาะยืนยันนะเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วใช่ไหมเอาเป็นเวสแลนเดอร์เลือกได้ดีเลือกได้ดีจำไว้ด้วยฉันซื้อแล้วก็ขายของทุกอย่างที่นี่เอาแค่นี้หรออ๋อนี่ไงซื้อของครับมี500กว่าดอลนี่มันขายปืนแอสซอลต์ไรเฟิลกับปืนออดของพวกออโตริตี้มาชิงกันนะฮะเชดโดโอ้ว้าวนี่เนี่ยมีวิงสติกขายมีระเบิดแบนเดตโมโนโคล่านี่คือฮะเป็นของที่เป็นลำกล้องที่เอาไว้ใส่สำหรับปืนพกเหรอเซสเลอร์พิสโตลคือปืนพกจะมีลำกล้องถอยไลท์ออมมองอัปเกรดออมมองคุณแบบบอบบางเอ้าถอยมาเดี๋ยวค่อยเก็บตังค์ซื้อออโตเรตี้มาชิงกันทีหลังแต่แอสซอลเรเฟิลกับออโตเรตี้มาชิงกันน่าจะแบบเป็นปืนหมอดเดียวกันหรือเปล่าไม่แน่ใจไพ่เอามาเล่นมินิเกมชัวร์อันนี้อะไรครับชุดมอลรีโหลดเลสเฮ้ยยิงได้เยอะขึ้นรีโหลดกระสุนได้ลงอันนี้เป็นเหมือนแม็กครับเพิ่มจำนวนแม็กให้กับลูกซองเติมแม็กได้เยอะขึ้นไม่เป็นไรกระสุนมันเยอะอยู่แล้วมีนี่ไงหมวดกระสุนนะครับแฮมโมตอนนี้เรามีช็อตกันมี34นัดผมว่าพอก่อนเดี๋ยวซื้อเลยมีส่วนผสมนะครับแม่แบบทำกระสุนนู่นนั่นนี่มีน้ำยาแล้วก็ของคราฟต่างๆวิงสติ๊กแม่แบบทำวิงสติ๊กทำอะดรีนาลีนโอเวอร์ไดรฟ์ด้วยครับเพิ่มแม็กซิมัมเลือดแม็กเลือด60วิเป็นเวลา60วินะอันนี้เป็นการทำเซนทรีครับบิวเซนทรีสร้างป้อมปืนพกพายิงทุกอย่างที่ขยับในสนามว้าวแต่ของผสมนี่เยอะมากเลยนี่สายคราฟของพวกเอนจิเนียร์นะสรุปคือสายของเราก็คือการซื้อของอัปเกรดนั่นแหละพึ่งตัวเองสายผมนะแล้วก็จะต้องเน้นแบบตอนแรกว่าจะเอากระสุนพิสโตลเพิ่มแต่ไม่เป็นไรเอาอันนั้นน่ะบัคช็อตมามี34นัด11ดอลเพิ่งซื้อเลยมั่นใจในกระสุนที่มีเดี๋ยวไปฟาร์มเอากระสุนก็ไม่ได้ว่ามีน้อยๆนะครับมีกระสุนปืนพกตั้ง200นัดเอามาเลยแยะเมื่อกี้เพิ่งอัปเกรดชุดเกราะกับอัปเกรดตัวปืนพกนะครับไม่รู้ว่ามันใส่ให้เลยหรือเปล่าหรือว่าเราต้องสกดใส่เองนะดูสิตอนนี้ผมมีปืนพกมันจะบอกไหมว่าแบบเราแตกตกแต่งแล้วอ่ะเป็นเซตเทอร์พิสโตล
ีคริปมันไม่ได้เห็นปืนนะครับอ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปหาเมเยอร์ก่อนแล้วกันสำหรับพวกนักแข่งหน้าใหม่ครับเรามองหานักแข่งหน้าใหม่เสมอเป็นเกมมินิเกมแข่งรถสินะเราไม่ค่อยสนใจพวกคนนอกเท่าไหร่ประกาศทั่วไปเลยมันมีข่าวประกาศตลอดทางเนาะเวลาเดินไปในเมืองก็พยายามแปลแล้วนะครับแต่ถ้าผมแปลทุกประโยคที่มันประกาศเนี่ยไม่ต้องเล่นกับมาดีเกมอยากแปลนะฮะแต่ก็ไม่มีอะไรแหละมันก็แบบเป็นการย้ำเตือนคนเนาะว่าแบบอย่าออกเมืองถ้าไม่จำเป็นอะไรเงี้ยแหละประมาณนั้นเรื่องของเศรษฐกิจบลาบลาเป็นไงบ้างชุดใหม่ก็ดีขึ้นเยอะตอนนี้แกก็ดูเหมือนคนอื่นละเพราะเป็นชาวเมืองที่แบบขยันขันแข็งแต่เรามีปัญหาอื่นอีกแกก็รู้ว่าแกเอารถของแกไปจอดด้านนอกเมืองชั้นเฉยๆงั้นไม่ได้ที่นี่เรามีกฎแกต้องอยู่ที่นี่ไปพักใหญ่แกต้องมีที่ที่จอดรถเป็นของตัวเองอยู่ครับไปหามิกสิอีกฝากหนึ่งนะไปลงรถเขาช่วยแกได้เข้าใจไหมครับไปหามิกนะไปหลังจากไปหามิกเสร็จปุ๊บเราต้องไปหาในอำเภอนะครับอยู่ชั้นบนของตัวเดอะเจลหลังจากคุยกับมิกไปหานายอำเภอแบล็คเขาน่าจะมีเสบียงของที่ดอนที่แดนต้องการพร้อมละแกต้องรักนายอำเภอคนนี้แน่นอนเหรอSeen Mick yet about a garage? ครับครับครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วรออะไรอยู่เนี่ยรอแกถามเลยโอเคมิกการาดฮะถึงแล้วครับหาไม่ยากไฮมิกดูสิเป็นยังไงบ้างจ๊ะให้มิกผมให้คนอย่างมิกช่วยอะไรได้บ้างเนี่ยโอ้ลงรถเหรอมาถูกที่แล้วนี่คือข้อตกลงพิธีทำที่สุดในเวสต์แลนด์แล้วแกให้ฉันซ่อมแซมรถของแกแล้วเดาสิที่นั่นอ่ะมันมีที่พอเลยเป็นข้ออะไรเจ๋งหมายความว่าไงแล้วตอนนี้เหมือนกับมีสัญญาณวิทยุที่มันสั้นน่าจะพอมีดีมือแต่ก่อนที่แกจะเข้าไปแจมไปที่วิทยุแล้วก็ทำส่งสัญญาณเพิ่มมาให้ฉันเป็นไงง่ายไหมประตูตรงนั้นจะพาแกไปที่โรงรถหรือไม่ก็ขับมาที่ประตูหลักด้านนอกเมืองฉันจะเปิดให้แกเข้ามาเองไม่มีอะไรง่ายกว่านี้และในที่สุดสุดท้ายนี้ยินดีต้อนรับสู่เมืองอะเจ๋งดินามิกโอเคเข้าใจตรงกันนะครับเนี่ยเปิดเวลาจะออกไปที่โรงรถก็เปิดประตูนี้เอาเวลาเราขับกลับมาเราก็แค่จอดหน้าเมืองแล้วก็กดให้เขาเปิดประตูใหญ่แค่นี้เขาเอารถมาจอดให้เป็นคนดีนามิกเนี่ยคุยกับมิกเรียบร้อยแล้วตอนนี้รถของคุณนะครับจอดอยู่ในโรงรถของเวลสปริงไปเรียบร้อยแล้วโรงรถทางเข้าของโรงรถจะอยู่ในร้านของมิกนะครับเมื่อกี้นี่เองที่ผมชี้ไปโอเคแดมวอร์สตอนนี้น้ำเริ่มไม่เหลือแล้วน้ำมันไหลช้านะฮะ running slow โอเคที่เหลือตอนนี้ไปหาตรงนั้นเสร็จแล้วไปหามิกนายอำเภอเมื่อกี้นั่นไงครับเชอร์ริฟไปไหมไปหานายอำเภอนายอำเภอแบล็กนายอำเภอนายอำเภอนายอำเภอไปเอาเสบียงครับให้จอดเชอร์ริฟตอนแรกก็เหมือนจะงงนะเกมแมปเกมนี้แมปเมืองนี้แต่ด้วยความที่ผมเคยเล่นมาก่อนแล้วก็ยังพอจำเขาโครงเมืองได้นะเนาะฮึบสวัสดีนายอำเภอนายอำเภอโลนี่ดูเสื้อผ้าสิขอเดาเนาะคนแปลกหน้าที่ไอ้เคลตอนพูดถึงใช่ไหมว่าจะมาเอาของของเอเดนกลับบ้านมันอ่ะเกรงว่ามันคงจะไม่เร็วขนาดนั้นและไม่ง่ายขนาดนั้นไม่มีทางที่ฉันจะเอาของพวกนี้ไปใส่รถบัคกี้ที่มีอาวุธที่แกต้องทำก็คือไปหารัสตี้แถวทางเข้าเดอะแทร็กเขาจะได้ติดตั้งปืนให้เข้าใจไหมไปหาใครนะรัสตี้เหรอครับรัสตี้นะให้เขาติดตั้งปืนติดรถตอนนี้รถเราไม่มีอาวุธไงเขาไม่ไว้ใจได้ๆไปหาปืนใส่จากนั้นค่อยกลับมาคุยกันแล้วเอาของไปให้ดอนนะจ๊ะดอนอีกละของไปให้แดนนะจ๊ะโอเคไปหารัสตี้รัสตี้จำไม่ผิดรัสตี้น่าจะอยู่คือมันไม่มีแมปอะครับข้อเสียคืออยู่ในเมืองไม่มีแมปแต่มันก็ไม่ได้กว้างมากมายครับคือปกติมันจะมีที่แข่งรถตรงนั้นใช่ไหมครับแล้วก็เวลาจะแต่งรถก็ใกล้ๆกันนี่ใช่ไหมนี่รัสตี้อะมาใหม่ในเมืองเหรอแกไม่รู้สินะว่าแบบรถจะต้องทำยังไงให้แบบรถมันอยู่ถูกที่ถูกทางและสามารถทำงานได้ตลอดนี่ฟังนะฉันต้องได้รับใบการแข่งใบอนุญาตการแข่งก่อนเพื่อที่จะอัปเกรดอุปกรณ์ในรถหากแกอยากจะมาคุยกับฉันไปคุยกับแจ็คกี้วีคก่อนให้เขาแบบจัดการให้แกเป็นเด็ก
นักแข่งหน้าใหม่ของที่นี่ก่อนนะครับเราต้องเอาใบประกาศนียบัตรใบสติฟิเคตใบยืนยันว่าเราเป็นนักแข่งจริงๆค่อยเอาใบนั้นมายืนยันถึงจะซื้อขายอัปเกรดรถได้บังคับแข่งรถอีกแล้วเฮ้เพื่อนยากต้องบอกว่าแกดูเหมือนกับเป็นนักแข่งที่ฉันเคยเห็นมาก่อนทำไมไม่ลองไปเสี่ยงโชคการแข่งดูล่ะเชื่อฉันสิมันจะมีประโยชน์ดีมากฉันชื่อแจ็คกี้วิทฉันเป็นคนที่คอยเป็นนักพากย์นะครับการแข่งครั้งนี้ในเวลสปริงหากสนใจการทดสอบสกิลแล้วก็ไปคุยกับผู้ช่วยของฉันได้ที่สลิมอยู่ตรงนั้นเขาจะเป็นคนจัดการเรื่องการแข่งทั้งหมดกลับมาเมื่อแกแบบอยากได้อยากเจอความเร็วอีกสวัสดีคนแปลกหน้าอยากมาแข่งใช่ไหมเนี่ยพร้อมจะมาลองการแข่งเพื่อเอาใบสติฟิเคตหรือยังใบประกาศนียบัตรยินดีต้อนรับพวกฉันชื่อคอลดูเหมือนทุกคนเรียกฉันว่าไอ้สลิมน่ะจริงๆก็ไม่ได้ผอมนะข้อตกลงก็คือหากแกอยากแข่งแกคุยกับฉันเลือกดูเลยว่าจะแข่งแบบไหนมีโหมดให้เลือกหลายโหมดแต่มันก็จะมีแบบrequirement อยู่ครับว่าต้องการคนระดับไหนนักแข่งระดับไหนแล้วก็ถ้าทำได้เนี่ยจะสามารถอัปเกรดรถได้ที่ Rusty เลยรู้สนใจลิสต์ไหมเนี่ยผมจะเอา certificate ใครไหมครับมันจะต้องการ point นะฮะต้องการแต้มในการแข่ง45 point เพื่อปลดล็อกโหมดนี้นั่นหมายความว่าฟาร์มเนี่ยครับมันเลยต้องการฟาร์มบ่อยๆนะเห็นไหมครับจะมีโล่ด้วยไหม15เหรียญทองเหรียญเงินเอาเป็นว่าเราจะแข่งอันแรกก่อนนะครับเขาเรียกว่าอันแรกมันคืออะไรพาไทม์ก็ล้มเวลาเนี่ยครับแข่งให้หมดรอบภายในเวลา2นาที5วิเพื่อรับแต้ม15แต้มนะขอให้โชคดีมันจำเป็นต้องแข่งนะครับอันนี้ผมไม่อยากแข่งให้ดูเลยแต่แบบเป็นเหมือนหนึ่งในภารกิจหลักเนาะแค่อันนี้อันเดียวนะครับเดี๋ยวผมอัปเกรดผมใส่ปืนให้รถได้ปุ๊บลุยภารกิจหลักต่อแต่อาจจะต้องอัปเกรดรถด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราเดินทางภารกิจหลักอาจจะยากทีนี้ได้รับสุดการแข่งเลยเพื่อนยอกลุยเลยฮะแข่งทำเวลานะไปน่าจะไม่ยากอะไร2นาทีมาเป็นเกมแข่งรถท่านผู้ชมนี่มันเกมอะไรกันแน่เนี่ยกดชิปซ้ายก็ซื้อรู้แข่งรอบสนามเหรอมีจุดสีฟ้าคอยไกด์อยู่ครับโยกที่เหมือนจะมีอะไรให้เก็บด้วยอ๋อเป็นบูทชาร์จเหรออ๋อคือถ้าเราเก็บอันนี้ตามทางก็จะใช้บูทได้ตลอดโอเคสวยโอ้ยงานเข้าไม่จบแต่น้อยจบแล้วไปมารอบแรกผ่านไปครับแสดงว่าทั้งหมด3รอบโอ้ยจบ2นาที5วิไม่รู้เหมือนกันครับตอนนี้กี่นาทีแล้วอ่ะ9วิอยู่เลยได้รอบที่2แล้วฮะฮึบไปแข่งเงียบนะเรียกว่าต้องตั้งใจแข่งนิดหน่อยเมื่อกี้ก็เก็บซะเรียบเลยแถวนี้ไปฝั่งนี้บ้างไม่ได้อ่ะบ้าเอ้ยฝั่งขวาเออไปรอบ3ฮะเวลายังเหลือ2นาทีเหรอโอ้ยเละเก็บไม่ได้อ่ะนะฝั่งซ้ายอ่ะบ้าเอ้ยเป็นไรไปมาไปข้างล่างบ้างครับสวยเก็บไม่เก็บในตัดเนี่ยเพราะว่าเร่งเหมือนไม่ได้เร่งอ่ะจังหวะไม่ให้ครับโอ้เร็วๆไม่อยากแข่งอีกรอบนะทันครับทันโอเคพอใจแล้วผมเอาแค่นี้แหละตอนแรกกลัวจะไม่ทันนะทุลักทุเลมากขับรถได้กากมากท่านผู้ชมอ่ะผมเอาแค่นี้แหละครับขอบคุณมากลายแต้มแล้วสลิมจ๋าว่าไงสนใจดูลิสต์ไหมตอนนี้ภารกิจก็คือไปเอาประกาศนียบัตรใช่ไหมที่เจ็กกี้วิกการแข่งเป็นหนึ่งอย่างที่ทำให้ผู้คนนั้นสนุกสนานแกชนะการแข่งผู้คนในเมืองก็จะเริ่มโปรดปรานแกไม่ได้อยากเป็นคนเด่นคนดังเรามีเหตุการณ์อะไรเรื่อยๆมานำเสนอตลอดไปคุยกับไอ้สลิมนะฉันมีส่วนประกอบที่ดีที่สุดจากทุกที่เลยมองหาอะไรจ้าเบ๋ๆนี่ไงซื้อได้ละนี่มีลด 5% เขียนติดด้วยไหมในฐานะที่เราเป็นชาวพลเมืองใส่เสื้อผ้าสายเวสแลนเดอร์
ลดราคาการอัปเกรดว่าแต่นี่เป็นพวกซัพพลายนะเราติดตั้งปืนกันไหมนี่ไงครับจูนไหมมินิกันโอ้โห10แต้มโอเคจูนจูนนี่คืออะไรอ๋อเป็นการโมดิฟายตัวรถงั้นเดี๋ยวเราเพอร์เชสครับซื้อก่อนอ๋อมี5แต้มคือลายปืนเฉยๆให้มันดูแบดแอสกว่าเดิมโอ้เก็บแต้มไปทำอย่างอื่นดีกว่างั้นอะโอเคตกแต่งเฉยๆมันไม่ได้ช่วยอะไรมันต้องสวยจากภายในฮะอันนี้อะไรอะระเบิดศัตรูเป็นเหมือนไอเทมใช้นะครับเป็นระเบิดอัตโนมัติระเบิดศัตรูที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุด EMP ด้วยแหละ After Checker ปล่อยพลังงานรอบๆครับเป็นวงกว้างส่งเครื่องยานพาหนะศัตรูแบบลอยขึ้นสู่ฟ้าอะไรอย่างเงี้ย Shadow มันใช้ตังค์ด้วยนะกระสุนมินิกันนี่คงต้องจำเป็นครับแต่ตอนนี้เรามีในคลังเรา800นัดนะโอ้ย800ก็น่าจะพอแล้วมั้งใช่จะเก็บตังค์ไปอัปเกรดกลับไปหาเชอริฟแบล็คแฮมเพอร์อัปเกรดแล้วครับแค่นี้แหละบังคับไปแข่งรถชัดแฮมเพอร์จ๋ารถติดปืนแล้ว Good job. ดีมากปืนน่าจะทำให้แกปลอดภัยไปเลยไปเอาของได้เลยแล้วใครมาขวางทางก็บึ้มให้หมดเลยจ้าไหนซัพพลายเอาได้แล้วเหรอตอนนี้ก็กลับไปที่ถิ่นฐานของฮากาฮะกลับไปหาไอแดนนะเอ้าได้แล้วนี่ไม่ต้องไปเก็บเสบียงโอเคตรงนี้ไปได้ไหมไม่ได้ครับเหมือนมีกำแพงล่องหนบังไว้บังคับเดินตามทางเหรอวันนี้มีงานแข่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยล่ะมิกยาราดคุยกับซาลี่ในบาร์นะครับเพื่อทำเควสเสริมเลยไม่แกอาจจะเป็นนักแข่งผู้โด่งดังอย่าลืมมาบอกให้ฉันรู้จักด้วยนะหน้าตานี่ไงดูนเบสเตอร์เจตเตอร์นะครับมีรถ2คันก็คือคันดุ่มก็คือคันที่เราแต่งเมื่อกี้อันนี้คือคันเล็กคันจิ๋วที่เราเก็บได้ไม่มีดาเมจใช่แต่เร็วคันนี้ครับมินิกันจูนจูนทำไมล่ะเดี๋ยวนะจูนนี่หมายความว่าไงครับเราเปลี่ยนเอนจินได้เหรอที่นี่ครับมีการแต่งนี่มันภาษาบ้านผมมันมีการแต่งตัวรถได้ด้วยครับแบบแต่งตัวคันตัวโชครถแต่งล้ออะไรอย่างเงี้ยแต่งสีได้ด้วยนะแต่งอาวุธนี่ครับเปลี่ยนอาวุธได้แต่งเอนจินแต่งตัวเครื่องข้างในแต่งตัวบูสต์ตัวไนโตรถ้ามีซื้อมาแล้วก็เปลี่ยนได้เนาะโอเคงั้นเรารีเพลย์แล้วแอนลีฟซ่อมให้ฟรีใช่ไหมว่าแล้วต้องเสียตังค์19ดอลลาร์บ้าบังคับซ่อมด้วยไม่งั้นออกไปไม่ได้นะบังคับนะซ่อมแอนลีฟ9ก็19ไปลีฟสิลีฟอ๋อไม่ได้บังคับนี่หว่านี่รีแพร์อยู่ข้างบนลีฟอยู่ข้างล่างครับเป็นช้อยติดกันกรรมไม่เป็นไรเวลสปริงหรือเวสแลนด์ไปเวสแลนด์ครับออกไปหาแดนนะครับกลับที่เดิมนะฮะเฮ้ยอยากไปยิงมอนเตอร์อะไรเนี่ยบังคับขับไปขับมาไปอยากไปยิงพวกมิวแทนน่ะคิดซ้ายยิงมินิกันโอเคเฮ้ยทำไมเควสมันถึงให้เราไปข้างในล่ะครับเซลลี่บาร์เทนเดอร์มีงานเสนอให้ขับกลับไปที่ฮาร์เจอร์กลับไปหารามอสก่อนดีกว่าไปเอาค่าตอบแทนนะครับเรื่องของการเตือนมิวแทนต้องขับไปที่ขับไปที่ย่านถิ่นฐานของริกเตอร์นะครับอาจจะต้องเลยไปนิดนึงเดี๋ยวให้ขับกลับมาป่ะส่งเควสก่อนเอาตังกลับยังไงอะไปหารามอสทำไมแผนที่ไม่บอกอ่ะมันต้องมาร์คให้สิครับรามอสก็คือคนที่อยู่ในเดี๋ยวนะถ้าเรารีซัพพลายแดนนี่ไงอันนี้บอกแมปเมื่อกี้มันมีแมปนะขับไปหาดอนก็ได้อ่ะไม่งงแมปแฮะโอ้ยใจเย็นพวกใครขวางทางยิงให้หมดแต่ผมจะไม่ยิงถ้าไม่รู้อ่ะครับไม่มีเหตุผลก็จะไม่ยิงก็ประหยัดกระสุนแบนดิตนะครับมันกำลังดูแลคุมพื้นที่แถวนี้อยู่ในเวสแลนด์กำจัดมาให้หมดเพื่อรับของรางวัลนานของรางวัลด้วย3คันได้75ดอลมันน่าค่าซะเหลือเกินเอาวะแข่งกันรอบแบบนี้ว้าว1คัน2คันไม่ยากเกินครับฮะตายฮ่า75ดอลลาร์พร้อมกับสโลโมชั่นเชี่ยมเลยได้ทุนคืนถือว่าคุ้มไปประมาณ200นัดทำไมมันหายไวจังกระสุนโอ้โหยิงไป3คันเสียทั้ง2แล้วนะ
แป๊บเดียวเนี่ยนะโอเคครับโอเคโอเคโอเคมิวแทนอะเลิร์ตเฟลหมายความว่าไงทำไมมันถึงเฟลมิวแทนอะเลิร์ตอ้าวเฟลได้ไงก็ผมเพิ่งจุดชนวนทำไมมิวแทนอะเลิร์ตเฟลงงเฟลได้ไงครับเมื่อกี้มันขึ้นว่าเฟลอ่ะอ้าวไปไม่เป็นเลยงานนี้ทำไมมันถึงเฟลอ่ะก็ผมก็ระเบิดแล้วอ่ะผมยังไม่ได้ไปแจ้งเขาเฉยๆว่าผมระเบิดผมไปจุดชนวนแล้วใช่ไหมแต่เราแค่ยังไม่ได้ไปส่งเควสน่ะแล้วอยู่ดีๆก็เฟลครับกำลังจะไปส่งเนี่ยเดี๋ยว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 ค่อยว่ากันนี่นี่งงจริงนะเนี่ยมีการซ่อมใช้ทั้งหมด4ดอนไม่เอาเฮ้ยที่ผมงงมากครับเมื่อกี้ผมทำอะไรผิดเหรอmagical quick use ไอเทมไลท์จากชิลไอพวกยานพาหนะนะครับที่แบบกดใช้มีไอเทม quick use เหมือนกันก็คือมันจะมีไอเทมพิเศษในการซื้อที่มันเป็นบาเรียและนั่นน่ะระเบิดนั่นน่ะที่ให้ซื้อครับฮะมันสามารถจัดการความแตกต่างได้ถึงขั้นแบบความเป็นความตายเลยนะในเวสแลนด์ไปหาเวนเดอร์แล้วก็พยายามแบบเตรียมซัพพลายเตรียมของให้ดีๆของพวกนั้นช่วยได้ในการเอาตัวรอดตอนที่เราขับรถอยู่มันทำให้ทุกอย่างดูวุ่นวายขึ้นน่ะคือแบบมียิงปืน FPS ไม่พอไปยิงขับรถอีกWell, good to see you. ใจที่ได้เจอหน้าแกอีกครั้งนะเพื่อนนี่เกือบจะยอมแพ้ไปแล้วเนี่ยว่าแกจะตายไปแล้วแต่เหมือนแกจะเปลี่ยนเสื้อผ้าอาร์คสูตรแล้วนะทำไมแกไม่มาส่งมาให้เราบ้างเคตอนคนเก่าน่ะได้เจอกับแกบ้างยังจะรู้แล้วว่าแกแบบกะแล้วว่าแกต้องคุยกับมันได้แล้วก็เอาของมาให้เราของพวกนี้ช่วยเราได้เยอะเลยI always pay back any favors. ฉันตอบแทนบุญคุณเสมอฉันเลยอยากให้แกรับความภูมิใจของฉันมันคือ Desert Striker Crossbow เป็นหน้าไม้ของชาว Striker บนทะเลทรายมันไม่ใช่ธนูธรรมดานะเฟ้ยมันแรงกว่าหมัดแก2เท่าและไม่มีใครได้ยินเสียงมันด้วยโอ้ว้าวไปสิเอาเลยหน้ามาอันนี้เหรอ Striker Crossbow เอาล่ะตอนนี้ข่าวร้ายบ้างได้ข่าวพลกองลาดตระเวนของพวกออทอริตี้นะครับไม่ไกลจากที่นี่มันน่าจะได้เสียงได้ยินข่าวคราวเกี่ยวกับผู้รอดชีวิตของอาร์คเทนสักทีทันทีก็คือแกกลับไปที่เวลสปริงนะครับแกควรจะกลับไปที่เวลสปริงนะครับก่อนที่มันจะมาเจอตัวเราซะก่อนก็ขอให้โชคดีนี่ต้องกลับไปเวลสปริงแล้วหรอYou were mighty helpful for me and my people. แกนี่แบบมีประโยชน์มากกับคนของฉันจะไม่รู้ว่าแบบจะทำตัวยังไงกับคนแบบแกแต่ก็ไม่อยากจะเสี่ยงน่ะตอนนี้แกน่าจะปลอดภัยอยู่ก็เอาง่ายๆต้องรีบกลับไปตอนนี้เควสเปลี่ยนนะครับต้องรีบกลับไปเวลสปริงอีกแล้วเวลสปริงบาวใช่เพราะมีกองทหารเริ่มมาเตะแถวนี้นะครับพวกกองทหารออโตเรตี้น่ะถ้าเราถ้ามันเจอเราอยู่ในเมืองนี้เมืองนี้ซวยแน่ซึ่งต้องไปเขาเรียกไงครับไปกบดานอยู่ที่เวลสปริงแล้วตอนนี้ที่นั่นมีคนต้องการให้แกไปช่วยนะครับเนาะแล้วก็ตอนนี้เขาขอบคุณเรามากที่ช่วยคนของเราแต่ตอนเนี้ยเขาอยากจะให้เราไปดูแลตัวเองก่อนคือเอาง่ายๆอ่ะผมจะไม่ได้เจอแดนอีกแล้วนี่ยังอยู่ด้วยกันแป๊บเดียวเองเนี่ยจากแดนแล้วหรอบังคับกลับที่เวลสปริงอีกแล้วก็เพิ่งขับมาเนี่ยนี่ต้อนรับที่ร้านใครอ่ะครับชื่อฮาเล็กนะเป็นเกียรติที่ได้เจอฉันทำงานเปิดร้านเล็กๆอยู่ที่นี่มีของพอที่จะทำให้แกไม่ตายแล้วก็ออกไปสู้ได้ของที่ดีที่สุดในเวสแลนด์อีกแล้วนะถ้าแกเจออะไรมีค่าอย่าลืมเอามันมานะที่ไม่ได้ใช้อ่ะฉันจ่ายให้กับของคุณภาพดีสนใจดูของของฉันไหมต้องการอะไรเพื่อนเอ๋ยต้องการอะไรเหรอต้องการขายมากกว่าซื้อฮะตอนนี้เซลไอเทมมีอะไรน่าขายบ้างถามว่ามีอะไรน่าขายบ้างถามว่าไม่อยากขายมากกว่าตอนนี้เพราะว่าต้องใช้อ่ะนะเข้าใจแค่เดียวเนี่ยเข้าใจแค่เนี้ยครับคือต้องใช้แหละเดี๋ยวเราดูปืนพกของเราก่อนดีกว่าว่ามันยังไงกันแน่วันนี้ติดตั้งกล้องอย่างนี่ไงครับเวลาซูมก็เอาอีกมือมาเป็นกล้องอ๋อมันใช้อย่างนี้ดูโอเคผมงงเควสเกมเนี้ยขับรถไปมาผมว่าแล้วทำไมเขาบอกว่าเนื้อเรื่องเกมนี้มันอ่อนๆเขาเรียกไงครับเนื้อเรื่องมันตกอยู่ในเกรดต่ำมากอะเกมเนี้ยแต่เกมเพลย์เพลินแล้วก็กว่าเนื้อเรื่องจะพลิกก็ไปพลิกกลางๆเรื่องนู่นนะเขาบอกครับช่วงแรกๆต้องทนกับมันนะอัปเดต
ยานพาหนะได้อย่างเต็มรูปแบบ Assault Rifle ที่ผมอยากอัปเกรดแทนที่จะไปซื้อปืนคืออยากอัปเกรดปืนที่เรามีมากกว่าครับหรือว่าเอาแม่แบบที่สามารถทำคราฟของไม่เอาอ่ะไม่ซื้อดีกว่าอะไรของแกไว้เต็มไม่ซื้อไม่ซื้อไปละเสียดายตังค์จะเอาตังค์ไปซื้ออัปเกรดตัวเองอัปเกรดอาวุธครับใช่ดีกว่าเก็บไว้เยอะไปจ่ายพวกนั้นน่าจะคุ้มกว่าผมว่าเอาเป็นว่ากลับเวลสปริงคือแค่มาให้เรากลับขับกลับไปกลับมาเนี่ยผมก็รู้สึกถึงความแหม่งๆเกมแล้วล่ะครับมันไม่มีเหตุจำเป็นเลยที่แกต้องให้เราขับกลับบนถนนเส้นเดิมต้องแข็งไม่พอทำเควสของทางแบบงงๆผมทำอะไรผิดก็ยังงงๆแต่ไม่เป็นไรเราค่อยหาวิธีเก็บเงินด้วยวิธีอื่นก็ได้ครับเฮ้ตรงนี้มันเอาทางด้วยตอนนี้ผมก็เคลียร์ไปนะแล้วก็ไม่มีของรางวัลแล้วนะครับฉะนั้นจะพยายามไม่ยิงแล้วกันประหยัดกระสุนไปขับกลับด้วยสปริงถ้ามีใครมาขวางอีกก็ขับหนีไปแล้วเนาะใช่คือรถคันเดียวเสียกระสุนเกือบร้อยนัดอ่ะอีบ้ามันลั่นไวจังไม่รู้ว่าระบบเงินเกมนี้มันจะเฟ้อหรือเปล่านะครับถ้าเงินเฟ้อผมก็จะแบบจะได้รีบๆจ่ายใช่แล้วก็เดี๋ยวก็ต้องได้อะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าแบบรู้สึกเหมือนจะไม่เฟ้อนะเกมนี้นี่ไงกดคลิกซ้ายเข้าเมืองได้เลยครับโอ้กลับมาที่นี่แล้วไปคุยกับใครต่อเหมือนบังคับมาเวลสปริงแล้วไม่ได้บอกต่อด้วยนะว่าต้องไปไหนคือผมเป็นคนอย่างนี้แหละครับเวลาเล่นเกมก็จะคิดล่วงหน้าเสมอว่ามันยังไงกันแน่เกมนี้เฮ้ยพวกเทศมนตรีเคตอนกับนายอำเภอแบล็กถามหาแกเนี่ยไปหาเขาหน่อยก็ดีขอบคุณครับมีเป้าหมายแล้วไปหาซาลี่ในบาร์ทำเควสเสริมได้ทำไมแกย้ำจังเลยไปหาเมเยอร์เคตอนก่อนดีกว่าครับนี่นะหาเทศมนตรีก่อนนายเบลสปริงไปหานายอำเภอด้วยต้องการอะไรโอ้ยสองเควสพร้อมกันอันไหนเควสหลักไม่รู้ดีดีกลับมาแล้วฉันต้องการคนแบบแกพอดีจากได้ทักษะแบบแกมีปัญหานิดหน่อยทางเหนืออยากให้แกไปตรวจสอบให้หน่อยทางเหนือพวกแบนดิตขุดของอยู่ทางเหนือจากที่นี่ข่าวลือบอกว่ามันกำลังทำการขุดค้นหาแร่เฟลไทส์และมันถ้ามันตกไปอยู่ในมือของมันอ่ะอันตรายแน่ฉันจะให้แกไปตรวจสอบแล้วก็ไปสั่งสอนพวกมันหน่อยดีกว่าไม่ว่าพวกมันจะทำอะไรได้ครับ get me a sample เหรอ need you to get me a sample ไปเอาตัวอย่างของตัวเฟลไทส์มาให้มันนะแต่ไม่ว่าพวกบันดีจะทำอะไรนะครับกับตัวไรเฟลไทอยากให้แกไปที่นั่นแล้วเอามันกลับมาให้เร็วเลยนะครับแถวนั้นเป็นพื้นที่อันตรายในการขับรถฉะนั้นอย่าลืมรีสต็อกนะฮะเช็คของให้ดีก่อนออกไปเอาตัวอย่างกลับให้ฉันและมีของรางวัลแบบอย่างยิ่งใหญ่รอคอยอยู่ครับขับรถอย่างระวังฉะนั้นอันตรายจงมั่นใจว่าแกเช็คสต็อกแล้วเช็คของก่อนไปเดี๋ยวไปหาเชอริฟเลยครับโอเคเป็นเฟสที่เข้าใจง่ายดีไหนๆก็ไหนๆละหาเชอรีฟเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปหาเซลลี่ด้วยในบาร์เชอรีฟว่าไงนายอำเภอมีอะไรจ๊ะรอดแล้วเหรอกลับมาได้จนได้ดีๆๆมีปัญหาว่ะแล้วฉันเชื่อว่าคนอย่างแกเป็นคนที่ชอบแบบทำงานทางเหนือของที่เป็นที่อันตรายสำหรับคนตัวเล็กๆอย่างแกเกรงว่าแกคงต้องการอะไรที่แบบมีกล้ามมากกว่านี้ว่ามันแกต้องเอามือของแกไปเปื้อนกับไอ้คูปริโน่ฉันมีของที่ต้องจัดการทางเหนือกลับมานะเมื่อแกได้ล้อที่เหมาะสมหมายความว่าไงเดี๋ยวขออ่านตรงด้านขวานี้นะครับก่อนอื่นแกต้องเอามือของตัวเองไปที่คูปริโน่คือไปยื่นมือช่วยคูปริโน่เหรอครับทางง่ายที่สุดในการที่จะชนะมันลองแจ็คกี้วีคโอเวอร์เดอะแท็กเอนทรานซ์ไปคุยกับแจ็คกี้วีคเขาจะแบบตั้งการแข่งให้หมายความว่าไงเหรอครับคือผมมันเป็นงานแข่งรถปะคือตอนนี้ครับเราต้องแต่งล้อของเราคัมแบ็กมันอยู่แฮนด์ไรท์วิวแสดงว่ากลับมาเมื่อคุณมีล้อที่เหมาะสมกับงานนี้งั้นต้องไปอัปเกรดรถตัวเองให้มีล้อที่แบบต้องที่เขาต้องการอาจจะเป็นล้อติดหนามอะไรเงี้ยแจ็คกี้วีคนะแสดงว่าแจ็คกี้วีคจำได้ไหมไปคุยกับแจ็คกี้วีคเรื่องการแข่งน่าเป็นแข่งรถอะไรเนี่ยโอเคครับงั้นเดี๋ยวเควสแข่งรถผู้จัดการรอบๆเองไม่มีอะไรหรอกผมเชื่อเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันว่าพอผมไปแต่งล้อใหม่มาแล้วเนี่ยเขาจะพูดว่ายังไงนะครับส่งเควสเดี๋ยวก่อนไปตรงนั้นไปหาบาร์มีบาร์นะไปหาเซลลี่นะครับเซลลี่ยามหลับดัลลัสเจคอบเฮ้พวกมองหางานอยู่ไหมนี่ไงเซลลี่อ่ะขอแนะนำหน่อยนะ
ชื่อเสียงแกคือทุกอย่างของที่นี่หากผู้คนไม่รู้จักแกเขาก็จะไม่ชอบแกแกต้องเอาความเชื่อถือมาให้ได้ทางที่ดีที่สุดก็คือเขาเรียกอะไรครับ making the road safer ทำให้ถนนปลอดภัยง่ายๆทำลายพวกรถแบนดิตทำให้ผู้คนชอบแกแล้วก็เอาธุรกิจเอาเงินเข้าบาร์ของฉันฉันจะตกลงกับแกรถแบนดิตทุกคันที่แกทำลายในเวสต์แลนด์ฉันจะให้ของรางวัลกับแกง่ายๆเลยฉันทำเงินแกก็ทำเงินด้วยกันตกลงไหมอ๋อทำลายรถแบนดิตได้ตังค์ทำลายรถแบนดิตได้ตังค์ทำลายรถแบนดิตได้ตังค์ได้ตังค์ในขณะที่ได้ก็ต้องเสียตังค่ากระสุนด้วยค่าซ่อมรถอีกรับมาก่อนแล้วกันเยี่ยมคิดว่าแกเข้าใจนะว่าแถวนี้ทำงานกันยังไงสวัสดีนิชาร์ดสวัสดีคนแปลกหน้าไม่เคยเห็นแกแถวนี้มาก่อนเลยช่วยฉันเติมเต็มความระบมอะไรเมียฉันไม่สบายกำลังทำยาพิเศษอยู่รักษาเธอแค่ส่วนผสมมันหายไปเป็นไนท์บลัสซ่อมแบบสดๆใหม่ๆฉันคงไม่รอดแน่ด้านนอกเวสแลนด์แต่ดูเหมือนแกจะทำได้แกจะรอดเดินทางไปที่ Crazy Joe Swarm ได้ไหมเขาลือว่าแถวนั้นมันมีดอกในนี้โตอยู่ฮะที่นั่นไนท์บลอสซัมนะเขาจะมีสเปเชียลดีไซน์ให้ถ้าเราทำได้ก็จะเป็นเหมือนเมนูครับของพิเศษถ้าเราเอาไนท์บลอสซัมมาให้เขาครับหลานชายแกเพิ่งทำให้ฉันมีชีวิตชีวาอีกครั้งฉันไม่รู้เหมือนกันว่าจะให้แกได้มากแค่ไหนฉันจะให้ตัวเรซิปีหรือว่าตัวเมนูนะครับตำราการทำอะไรบางอย่างแหละจากเมียของฉันเอามาให้แกบางทีอาจจะช่วยแกได้ก็ได้นี่เป็นการ์ดเกมนะครับไปละหุบปากไม่คุยเดี๋ยวเกมเพิ่มเนี่ยมันเกมมันชวนเราขลุกครับมีนั่นมีนี่ให้ทำนะในเมืองอ่ะเอาเป็นว่า50 นาทีแล้วมันไวจังเวลาเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมตั้งใจว่าจะมาครับ